เล่นกระสังสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับลินเดลจังนะคะกับเกม Tail Runner ค่ะก็คิดถึงทุกคนกันมากๆเลยนะคะวันนี้ขอมาเล่นเทลก่อนนะคะสำหรับซิมก็เดี๋ยวเป็นคลิปหน้าเนาะตอนนี้เนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะก็Tail Runner เนี่ยมีกิจกรรม Welcome New Runner นะคะต้อนรับนักวิ่งหน้าใหม่ของขวัญเพียบเลยกิจกรรมนี้นะคะก็จะเริ่มต้นด้วยไอเทมต้อนรับมากมายเลยเป็นไอเทมขวัญถุงให้ทุกท่านนะคะทั้งไอเทมสนับสนุนแล้วก็ไอเทมแฟชั่นมากมายเลยแล้วก็กิจกรรมสะสมไอเทมปีขานนะคะสะสมชุดเซตใหม่ครบ2ชิ้นรับเสาหินเจ้าเสือครบ4ชิ้นรับสร้อยคอเสืออลังการล้าน8อ่ะก็สำหรับลิงก์กิจกรรมนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ใต้คลิปเนาะเผื่อใครนะคะจะเข้าไปดูเนาะและตอนนี้นะคะมีสนามใหม่เข้ามาด้วยนะคะสนามเกาะประภาคารที่ถูกลืมนะคะของดร.เฮลนั่นเองก็เดี๋ยวพี่ลินนะคะจะเข้าไปวิ่งสนามนี้เนาะอยากจะเก็บรอบนะคะเพราะว่าอยากได้ของอ่ะก็ต้องเก็บรอบหน่อยละเล่นครบ20รอบเนี่ยก็จะได้กล่องสีเงินนะคะแล้วก็เล่นไป40รอบเนี่ยจะได้กล่องสมบัติสายลุงแล้วก็กล่องความลับของดร.เฮลด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นด่านใหม่กันนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่ลินนะคะก็พาน้องมาโจมาเล่นด้วยกันอีกแล้วเย้สวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นด่านใหม่กันนะคะตั้งชื่อห้องว่าอะไรดีอ่ะแล้วแต่เลยค่ะพี่รินคนสวยมาเล่นกันเถอะจ้ะเอาเป็นไอเทม2ใช่ไหมเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะเลือกด่านนะคะด่านก็จะต้องเป็นของดร.เฮลนะคะด่านใหม่เกาะประภาคารที่ถูกลืมโอ้มายังมาแล้วนี่ไงอยู่ข้างๆนี่ไงนี่ไงน้องมาโจน้องมาโจทำไมชอบเล่นแบบเปิดไอเทมเหรอใช่ชอบเล่นไอเทมทำไมชุดน่ารักจังไอ้ตายมีน้องส่งให้ชุดนี้น่ารักมากๆเลยเอ้ยของมาโจก็น่ารักนะโอเคตอนนี้มากันเต็มห้องแล้วอุ้ยแต่ละคนแบบมุ้งมิ้งเออทำไมมาโจอยู่ข้างหน้าตอนแรกเจอยู่ข้างหน้าไม่ใช่หรอเป็นหัวหน้าห้องแล้วค่ะอีทำไมมาโจเป็นหัวหน้าห้องเจไม่ยอมพิมพ์ไม่ขยับอะไรไงมันก็เลยเปลี่ยนหัวหน้าห้องอ๋อดีค่ะพี่ลินดีค่ะทุกคนก็เมื่อกี้แอบไปเล่นมาตาสองตายังไม่ชำนาญสำหรับด่านนี้ยังไม่ได้เล่นเลยจริงเหรอด่านนี้นะเพิ่งเข้าเนี่ยวันนี้ไม่ได้เข้ามาเป็นเดือนแล้วเนี่ยเออไม่ได้เข้ามานานแล้วด่านนี้ยังไม่เคยเล่นเลยเหมือนกันไม่ตาแหมเหมือนกันด้วยนะเล่นสองสามตาไม่ถือว่าเล่นนับได้เหรอล่ะโอ้ยมีไอเทมชอบเล่นแบบไอเทมเพราะชอบใช้ไงไม่ได้ชอบใช้หรอกเพราะว่ามันแซงได้ก็เท่านั้นนั่นสิล่วงโอ้ยล่วงเหมือนกันนี่แน่โอ้ยชนโอ้เพนกวินเต็มเลยเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเฮ้ยจะมีน้องโอ้โหชนโอ้โหงงโอ้ยโดนไอเทมสองครั้งอ่ะแววโอ้ยมีใครเข้าด้วยเอ้ยมาพามาด่านนี้ต้องเล่นเก็บรอบนะแล้วก็จะได้ของมากเลยแหละนางฟ้าช็อตที่สุดท้ายตายแล้วติดอยู่ตรงนี้อ่ะไปไม่ได้คำขอของเจไม่เป็นผลสินะอุตส่าห์บอกว่าให้พี่ลินที่หนึ่งอ้าวโหเล่นครั้งแรกมาโจพี่หล่ออ่ะโอ้ยน้องเนกโกฮันรู้ที่หนึ่งคนนี้ได้ที่หนึ่งตลอดเลยตั้งแต่เล่นเทลมาจริงวะเออใช่น้องเขาเล่นเก่งมากจะร้องเฮ้ยเฟซใหม่น่ารักเลยอ่ะด่านเดิมนะโอเคค่ะให้ทายตานี้น้องเขาก็ได้ที่หนึ่งอ่ะไม่แน่แต่ถ้าเราเล่นแบบ10รอบ20รอบก็น่าจะชินด่านเองเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวด้วยตอนนี้เล่นเบลล่าอยู่ปุ๊บเอ้าความพลาดเจ๊ก็กดแซนแล้วนะแต่กดไม่ทันอ่ะต้องกดให้ตรงจังหวะค่ะใช่แล้วจะมีรองเท้าถ้ามีรองเท้าแบบลงแล้วแบบว่ามันจะแซนให้ลุงหน้าโดนลุมอ่ะมันมีได้หรอรองเท้าอย่างนั้นอ่ะ
ไอ้รองเท้าช่วงเข้ามาเล่นแรกๆอ่ะจำไม่ได้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเรากดแบบว่าเราไม่รู้จังหวะเรากดก่อนสัก 4-5 เมตรอ่ะมันก็จะพุ่งมาข้างหน้าให้อ๋อโอ้โหดูดิไม่มีใครที่โหลเลยมีแต่ฉันคนเดียวอ่ะนี่เอาผีไปซะโอปอโอปอน่ะเออมีน้องโอปอโอ้ยช็อตอ้าวช่วงนี้ไม่มีตังค์ละไม่ใช่คนละช็อตกันโอ้โกดโกดโกดโอ้ยนี่ไงกับปีศาจตรงนี้โอ้ยทำไมเข้าเส้นชัยกันไหมอ่ะโอ้โหนี่ยังอยู่ตรงปีศาจตรงนี้อยู่เลยนี่แน่งนี่มันปีศาจอะไรอะพญานาคเหรอไม่แน่ใจอะเฮ้ยน้องไฟที่หนึ่งเห็นไหมแมนมาบอกแล้วว่าไม่ได้วันที่ก็ไม่ได้ที่มันตลอดหรอกแมนเออจริงด้วยน้องมาโจได้ที่เท่าไหร่คะที่ห้าไหมคะทำไมเขาเข้าเส้นชัยกันไวอย่างนี้เนี่ยเขาเล่นกันชินแล้วเราเพิ่งมานั่นสิเราเพิ่งมาโอ้โหเดี๋ยวเปลี่ยนตัวแป๊บนึงเดี๋ยวจะเล่นตัวผู้ชายที่มาโจชอบเหล่ารันเนอร์ที่น่าเบื่อหน่ายวิ่งไล่ตามมาถึงที่นี่เลยนั่นเนี่ยพวกที่ขัดขวางฉันเองก็มาถึงที่นี่ด้วยฉันจะทำยังไงให้มันจบที่นี่ซะฉันจะทำให้มันจบให้มันจบที่นี่ซะเออไม่มีไงจะทำยังไงจะทำยังไงให้มันจบใจเย็นนี่อุ้ยลงสวยอันนี้ลงสวยถึงเราว้ายใครชนเนี่ยโอ้ยโอ้ยเกิดเป็นผู้ชายมักจะโดนชนโดนรุมเซโลเออเจ๊โดนรุมรุมโซมเดี๋ยวเจ๊เด็กดูเยอะให้ไว้ให้ไว้โอ้ยทำไมบางคนนี้เก่งเกินคนจริงๆเลยเขาเล่นกันนานเลยไอ้กลายเป็นกบเวรแล้วกระโดดไม่ได้เขาเล่นกันนานมากเลยเขาเล่นกันทุกวันเลยลองไหมลองไม่เล่นแบบไอเทมไหมมันควรจะอยากกันไงเพราะว่าไม่งั้นมันก็ไม่ถึงสักทีเนี่ยเออทำไมมันไม่ถึงสักทีเพราะคนแรกถึงไวเปล่าโอ้ยตกอีกแล้วนี่ตกไปห้าหกรอบแล้วเนี่ยมีคนบอกพี่ลินเล่นกากจังอันนี้ยอมรับนะคะไปถึงบอกแบบในคลิปที่ผ่านมาไงเราแบบไม่ได้เป็นเซียนไงเราเล่นเอาความสนุกวันไหนเห็นพี่ลินเล่นเมมนี่ไม่ต้องสงสัยคนอื่นเล่นวันนั้นมาโจเล่นของพี่ลินต้องถามทำไมพี่เก่งจังเฮ้ยพี่ลินเก่งขึ้นมากเลยนะคะแบบจะบอกไงดีโอ้โหอีกแล้วเหรอยังไม่เคยถึงเส้นชัยด่านนี้เลยฉันต้องไปแอบเล่นคนเดียวแล้วมึงเนี่ยเล่นคนเดียวมันจะเล่นยังไงอะเล่นกับแกสองคนไงเฮ้ยอย่างนั้นชนะเจได้อะมาโจมาโจลองโหลลองโหลโอ้โหเก่งกันจริงๆได้ที่สองนับจากข้างล่างได้ที่หนึ่งค่ะนับจากข้างล่างคุยน้องพลอยกับฝ้ายเนี่ยเขาเป็นคู่รักกันหรอแพ้ทุกตาเย้ยเรายังไม่เคยเข้าเส้นชัยเลยเดี๋ยวลองไปเล่นกันสองคนก็อยากลองต่อให้เจดูอ่ะอย่าหนูจะเล่นตัวละครที่แบบไม่ใส่อะไรเลยเดี๋ยวจริงเหรอเอามิงมิงอ่ะมิงมิงทำไมมิงมิงกากเหรอมันเป็นตัวละครเริ่มต้นไงสเตตัสมันจะกากเพื่อนเอ้ยเอามากี่ดีกว่ามากี่มันช้าแต่ว่าควบคุมดีจริงปะจะช้าที่สุดในเกมโอ้ยใครชนอ่ะโอ้ยโอ้ยโดนมาทางนี้อีกแล้วชนต้นไม้โอ้โหเกือบโอ้ยโอ้เป็นด่านที่เล่นยากมากเชือกเนี่ยเราปีนเชือกได้ไหมมาโจปีนหยังเอ้ยเราแบบเอ้ยนั่นไงวิ่งผ่านเชือกได้ยังมีที่โหลนะที่โหลใครที่ไหนก็ไม่รู้เขาอาจจะแบบเพิ่งเคยเล่นแล้วก็หลงเข้ามาโอ้ยโอ้ย
ม่ไหวแล้วนะนี่ฉันสงสารตัวเองอ่ะเอามีคนเข้าฉันจะอ้อลื่นลื่นไอปลาไหลมันลื่นอ่ะโอ้ยจะถึงอยู่แล้วจะชนทำไมโอ้ยไม่ถึงถึงแล้วอ่ะไม่ถึงอ่ะอยู่ข้างล่างเนี่ยจริงเหรออดข้าวเส้นชัยอะสิกระโดดเข้าศิลาไม่ได้ขึ้นศิลาไม่ได้เอ็นดูอ่ะตอนนี้เรามาที่สวนสาธารณะนะคะโอ้ยมันเปลี่ยนใหม่เราด้วยอ่ะหัวฉีกแม่ไก่กันกระดัก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 พี่ลินมีคนมาทักด้วยดีค่ะใครเอ่ยดิบ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 ได้หรอเฮ้ยดูดิมีลูกไก่ด้วยนี่เป็นไงนี่หมูดิบ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 นี่ดิบไงอะวิ่งเหรอไอกดคอนโทรลอะพี่วิ่งไปเร็วๆแล้วกดดิบมันจะดิบแล้วปล่อยอ๋อจริงเลยจริงเลยคนแว้นน่ะน้องลินใส่แว้นกับน้องโจตะกอยเดี๋ยวไม่เราอย่าไปเรียกอย่างนั้นเจเป็นวีแล้วบุรุษนักบิดกันน้องเป็นพิตตี้รองเท้าแตะอ๋อพิตตี้รองเท้าแตะนี่มันต้องใช้หมาโอ้ยอุด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 ดิบอุดอุดกดดิบหมูค้างดิฟ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 สายดิฟสายดิฟข้างบนมีอะไรอะไปอีกได้เหรอหมูกระโดดไม่ได้อะมาโจไม่ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงเขาจะแข่งดิฟกันมันมีแบบสัตว์เลี้ยงอะเจ๊เคยไปแล้วไม่ใช่เหรออ๋อหมูฉันตลกมากเลยอะเฮ้ยนี่มันอานี่นาฉันรู้ความลับของดร.เฮลแต่ทุกคนจะไม่เชื่อนะที่ฉันพูดใช่ไหมล่ะแต่ดร.เฮลเราต้องทำเควสนี่เด็กหนุ่มในข่าวลือคนนี้คืออาหล่อมากหล่อลากไม่รู้ว่าใครจะอวยอะไรนะแต่รู้สึกว่าฉันอวยดร.เฮลสุดละแม่งหล่อเวอร์จริงปะเก็บประชดใช่ไหมเนี่ยฉันไม่เชื่อเดี๋ยวเจ๊ลองเข้าเส้นชัยดิเหรอดร.เฮลเปิดหน้ากากจริงปะไม่เคยเห็นน่ะเจ๊ไม่เคยเห็นน่ะไปเราไปเล่นกันอีกรอบนึงอย่าเขาได้หนูให้เจชนะเลยถามจริงจริงหรอไม่รู้เจชอบไหมแต่หนูชอบป้าแม่แบบหล่อเวอร์ชอบไม่รู้อ่ะไม่เคยเห็นเลยอ่ะลองไปเล่นกันแป๊บเดี๋ยวไปเก็บรอบอีกรอบนึงนะคะไปห้องนักกีฬาอยากเห็นหน้าผู้ชายเออไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูผู้ชายกันนะคะมาโจบอกว่าจะพาพี่ลินไปดูผู้ชายควีนเหมือนแบบว่าความตั้งใจนี่พุ่งพวดอยากรู้ว่าดร.เฮลที่ใส่ไอ้นี่ป้าหน้ากากหมีเนี่ยเนี่ยคนนี้แหละอย่าเปิดหน้ากากตอนไม่เคยเห็นเลยว่าหน้าเป็นไงอ่ะก็เดี๋ยวจะได้เห็นแล้วเนี่ยเอออยากรู้อ่ะมาโจให้ฉันชนะนะโอ้มาปุ๊บก็โดนเลยจะยาวแซงโอเครอรอเจน่าเส้นก็ได้ได้ไปอย่าเข้าก่อนนะโอเคอุ้ยโดนมาโจเหยียบหัวแกเหยียบหัวจะทำไมเอาเจฟูมาเองอ่ะในชีวิตนี้ได้เหยียบหัวลินเดเลสโดนเหยียบหัวก็ยังดีกว่ากระเด็นนะเจ๊บางด่านนี่ตกแมปทีนี่จบเกมเออกระเด็นนี่คือร้องไห้แล้วเหยียบหัวนี่คือเราจะเสียอะไรปะเนี่ยเปล่าก็แค่ได้รับความโกรธเพิ่มขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะก็จะสตันอยู่ตรงนั้นประมาณ 2-3 วิอ๋อเออมันสตันจริงๆก็แค่นั้นแหละมันไม่มีอะไรเยอะแต่ถ้าเกิดเจเล่นเก็บตาแบบว่าวิ่งยังไงฮะแบบวิ่งแล้วห้ามโกรธเลยอ่ะเจก็จะไม่ได้ถ้าโดนเหยียบเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะปิดไอ้ที่เหยียบหัวไว้หรือไม่ก็หาไอเทมเสียมอะไรวะเสริมเออแข็งเลยสรุปมันคือเจ้าปีศาจใช่ไหมเนี่ยฉันจะได้เห็นหน้าด็อกเตอร์เฮียจริงๆแล้วหรอโอ้ยลื่นเจ๊รู้จักกายใช่ไหมตัวละครกายที่เป็นตัวละครผิวสีผมขาวหล่อหล่อหรออ่าพอเวลาที่แบบชนะแล้วมันจะแปลงร่างมันสีดำเออรู้จักอายุไม่กายอายุไม่กี่ขวบเองนะรู้ป่ะรออยู่เลยๆดร.เฮียรออยู่เนี่ยแล้วไปไม่ถึงเลยเฮียลื่นอีปลาไหลนี่แหละดูดิช็อตด้วยอ่ะแกรอฉันก่อนนี่มันตื่นเต้นน่ะฉันต้องไ
ล่นคนเดียวใช่ไหมฉันชอบอีกแล้วเวนเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเอาเก่าเก่าอีอีขอโทษนะฉันเร็วกว่าอีอีโอ้ยกำลังไปจะได้เห็นหน้าผู้ชายแล้วมาจอมอยู่ตรงไหนฉันจะกดฉันจะเห็นหน้าผู้ชายใจเย็นดิโอ้โหกดตกน้ำตรงนี้ยากอ่ะแกไปได้ยังไงเนี่ยกระโดดเอาดิมาจอเห็นที่ฉันอยู่ข้างหลังแกปะคือแบบกระโดดหลายรอบมากแล้วอยู่ตรงที่เดิมอ่ะเอามาจอมาหาได้ไงก็กระโดดถอยหลังฉันไปไม่ได้ฉันไปไม่ได้มาจอมาเล่นหน่อยมาจอมาเล่นหน่อยฉันไปไม่ได้เอ๊ะทีละสเต็ปนี่หนึ่งสองสามสี่แค่นี้หนึ่งไม่ต้องกดแฟนอย่ากดแฟนเจ๊พอกดแฟนไม่ได้กดแฟนเดี๋ยวฉันมารอตรงนี้แล้วกันเจ๊ดูใหม่เจ๊ดูใหม่มันไม่เหยียบอันไหนไอ้ที่มันเป็นดาวพุ่งอะเหยียบทีเดียวก็ถึงแล้วนะแบบเหยียบแล้วก็กระโดดเหรอมันยังล่วงอะไม่ทีเดียวดิเจ๊เนี่ยเหยียบไปทีเดียวก็ถึงแล้วไหนเจ๊ไม่แต่เมื่อกี้หนูกดเลยอะเอ้ยเมื่อกี้ถึงแล้วมันไม่เบรกให้อะก็พุ่งไปข้างหน้าแล้วกดสองจะถึงแล้วตรงนี้เป็นชั่วโมงแน่ไม่ใช่อยู่ไหนนะแบบไหนจะกดมันจะถึงไหมเนี่ยวันนี้ก็มันหลายรอบแล้วมันไม่ถึงสักทีอะเด่นผู้ชายอยู่ข้างล่างไปไม่ได้เฮ้ยจะได้เจอผู้ชายเข้ามาเร็วอ่ะจ๊ะเวียนทำไมเจ๊ตกอ่ะไหนผู้ชายอ่ะไม่เห็นเหรอไม่เห็นตอนถอดหน้ากากอยู่ขวาล่างอ่ะเจ๊เอ้าไม่เห็นจริงหรอตอนไหนอ่ะฉันเล่นแทบตายฉันไม่เห็นผู้ชายเหรอเนี่ยเดี๋ยวไปดูคลิปพี่อัดแป๊บนึงจะได้เจอผู้ชายเข้ามาเร็วอันโจจะได้เจอผู้ชายเข้ามาเร็วอันโจก็สำหรับวันนี้นะคะพี่ลินแล้วก็มาโจต้องขอตัวจบคลิปกันไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้อุ้ยสวยมาโจเหรอโอ๊ยทำไมน้องมาโจสวยอย่างนี้ยอมไม่ได้ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่ลินด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ช่องลินเดลแล้วก็ช่องมาโจชูก้ากิ๊บด้วยทำไมแกสวยนี้รับไม่ได้ตบมันไหมคุณสวยแย่ละคุณสวยแย่ละน้องเอ็กกิ๊บกิ๊บกิ๊บนี่ไงล็อกอินเข้ามาแล้วตอนแรกไม่มีเอ้าเอ็กกิ๊บมี2ตัวเฮ้ยไม่ใช่เออนี่ไงมันมีแอกิกิ้วกิ้วแล้วก็แอกิกิ้ววอลแวนแล้วก็มายามกอ้าวกี่ไอดีเนี่ยกี่ไอดีเนี่ยไม่รู้งงเอ้าทำไม่ได้ก็ใช้เบอร์ล็อกอินก็น่าจะไอดีเนี่ยแหละที่เป็นขี่ไอดีเพราะตอนนั้นสร้าง2ไอดีมั้งจำไม่ได้เอาเหรอเออนี่ขี่สัตว์ดิเห็นเปล่าไม่มีให้ขี่มีน้องกลัวน้องกลัวไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยไหมได้พี่ลินนำไปเลยไม่ยากจานนี้เพิ่งจะเล่นกับมาโจผมไม่เคยเล่นนะครับให้แล้วก็โคตรยากอย่างนั้นออกจากสวนยังไงวะเนี่ยมี2คนยังหรอแต่ก็มีคนมาหรือว่าเล่น2คนเขาเส้นชัยรอบเดียวเลยตั้งแต่เล่นมาเนี่ยหรอออมมือให้ด้วยนะมันตายปะเนี่ยมันมีตายปะไม่มีไม่ตายไม่ยากขนาดนั้นไอ้ตายฮาร์ดคอร์ใช่ไหมใช่ไม่เคยได้เล่นอะไรตายละออมมือให้ด้วยนะครับค่ะหัวขาวทั้งคู่เลยทำไอ้กี่ลงไว้จริงเหรอเออลงไวเวอร์ไม่มีของเหงาออมมือให้ด้วยจริงไหมเนี่ยรอด้วยดิเฮ้ยทำไมด่านสวยมากเลยเมื่อก่อนไม่สวยขนาดนี้ใช่ด่านสวยอันนี้คือเปิดไอเทมด้วยนะใช่มีไอเทมทำไมต้องใช้ไอเทมด้วยก็จะใช้อ่ะจะได้แบบยิงแองกี้ไงนั่นไงนี่ไงทำไมต้องทำไรกันเอ้าเหนื่อยสมน้ำหน้าไม่ดูสมน้ำหน้าทำไมต้องวิ่งถอยหลังรอด้วยโอ้โหดูมาชนนิสัยต้องชนแล้วแหละนิสัยคนนำไปนู่นแล้วเดี๋ยวผมจะตามไปแป๊บนึงโอ้จ
พี่ลินบอกว่าเพิ่งเคยเข้าเส้นชัยครั้งเดียวใช่ไหมใช่ครั้งเดียวแต่เล่นมาเนี่ยอันนั้นจะเป็นครั้งที่สองทำไมพี่ลินจะเข้าจริงปะจริงเห็นมีคนปีนเชือกทางด้านซ้ายด้วยอ๋อมันปีนขวาหรือซ้ายก็ไม่รู้เออเอ้ามีคนล้มไอ้กี่นั่นแหละเอายิงไปทางไหนอ่ะผมตกน้ำอีกแล้วเออมันเป็นเทคนิคไงแกล้งตกน้ำจะได้ไปไกลๆจริงปะเนี่ยจริงเขาถึงได้ชนะกันไงไอ้กี่รอด้วยได้ได้เดี๋ยวรอมาเร็วรออยู่โอ้ยมันมีไอ้สับประหลาดเนี่ยหรอเฮ้ยรอจริงด้วยเหรอโอ๊ยตกเอาเร็วดินี่ไงนี่ไงเทคนิคในการตกเอาพี่ลินไปนู่นแล้วนำแล้วอ่ะเร็วนางเป็นท่าอะเลื้อยบนปลาไหลปลาไหลไฟฟ้าระวังช็อตนะเลื้อยได้จริงๆไม่รอผมมั่งเหรอรอนี่ไงรออยู่เดี๋ยวพี่ลินจะรออะไรแล้ววิ่งไปนู่นรออยู่จริงๆพี่โมวางไอเทมไว้เต็มเลยใครวางไว้หรอพี่ลินน่ะแหละหรอโอ้ยแข็งอ่ะแข็งเหรอทำไมแข็งอ่ะตัวน้ำแข็งเนี่ยตรงเนี้ยเล่นนานมากเลยกับมาโจอ่ะไอ้กี่รอนะไอ้กี่อย่าเพิ่งเข้าเส้นนะตรงเนี้ยจริงเหรอใช่แบบ5นาทีอ่ะพี่ลินกระโดดไม่ได้โอ้ยมันมีงูยักษ์ออกมาด้วยใช่มันมีงูยักษ์ทำไมพี่ลินถึงไม่ผ่านอ่ะไม่รู้ไอ้กี่รอไอ้กี่รอนี่ไงผมมาได้แล้วเย้มือที่2ก็เข้าเส้นชัยแล้วไงนี่ไงแพ้ผู้ชายใช่พี่ลินออมมือให้จริงเหรอพี่ลินออมให้จริงเหรอจริงเป็นที่2อ่ะเป็นที่2ไงก็เป็นที่1ในใจเรานะอุ๊ยบ้าเกียร์น่ะมาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน่ารักคาวาอิลืมไปแล้วจ้ะที่ใครๆต่างก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ได้สตอร์